คลิปที่2เริ่มต้นขึ้นแล้วนะคะเสียงพินเสียงแค้นดังขึ้นก็เลยเว้าภาษาอีสานบ้านเฮาดีกว่าค่ะเพราะว่ามันได้ยินเสียงพินเสียงแค้นแล้วเนาะค่ะของบ้านน่าช่วยนางแก้วตาชาดดำดีค่ะที่แม่ตะวันใดนิมนต์ครูบาอาจารย์มานะคะคลิปนี้ก็ถึงเวลาที่เฮาจะมาเห็นปฏิปทาของครูบาอาจารย์ที่เพิ่นรับนะคะอาหารว่าเพิ่นถวายแบบใดเฮาก็สิได้เห็นนะคะเพราะว่าส่วนมากแล้วเพิ่นก็สิอยู่กับวัดบ้านนะคะแม่ตะวันก็เลยอยากให้เพิ่นได้เห็นว่าเวลาที่วัดป่าเพิ่นมานั่นน่ะมันเป็นจังได๋นะคะแต่ว่าอยู่แถวนี้เพิ่นก็เห็นอยู่ดอกเนาะแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วนั่นวัดบ้านวัดป่านั่นเพิ่นก็เฮ็ดทั้ง2บ้านนั่นล่ะค่ะแต่ว่าวัดป่าแถวนี้เพิ่นสิยกถวายมั้ยค่ะยกถวายแบบเลื่อนไปเลื่อนไปแล้วก็ยกถวายพระเพิ่นสินั่งแต่ว่าของหลวงพ่อสนั่นนี่เพิ่นก็อยู่สายเดียวกันกับหลวงปู่สังวาลเข็มมะโกงสิมั้ยค่ะสายหลวงพ่อสนองสายหลวงปู่บุดดางสิมั้ยค่ะก็คือว่าชั้นมือเดียวคือกันแต่ว่าเอาไว้ตักเอาไว้เป็นโต๊ะอาหารเลี้ยงกันเนี่ยค่ะจังที่เห็นในภาพเนี่ยค่ะที่เลี้ยงกันไว้ผู้ใดมีกองเขาก็ติบเขาเฮาก็สิตั้งจังซี่เลยบ่ต้องบิณฑบาตค่ะแต่บ้านเฮาส่วนใหญ่ก็สิบิณฑบาตเนาะเวลาครูบาอาจารย์เพิ่นลงสายอีสานแท้ๆนั่นอันนี้เพิ่นก็เป็นผสมอีสานแน่ไทยแน่นะคะเพิ่นก็สิเอาง่ายย่นเวลานะคะคนมันหลายก็ให้ว่างร่วมกันหลังจากนั้นเพิ่นก็กล่าวคําถวายเทื่อเดียวลวดเดียวเลยค่ะเพิ่นสวดลวดเดียวจบจัดปัดโลดจบเบิดทุกอย่างแล้วเพิ่นก็เลยลุกขึ้นมาให้พระอุปัฏฐากนะคะมารับประเคนเฮาก็สิมีผู้ชายนะคะหรือว่าเจ้าภาพเนี่ยเป็นผู้ประเคนถ้าอาหารมันหลายเพิ่นก็สิประเคนให้ประเคนจัก 2-3 คนนะคะก็มีพระมารับจัก 2-3 องค์นะคะยกคือกันนะคะให้แม่รอดได้ก็ยกนี่ค่ะตามในภาพนี่ค่ะว่ายกถวายเฮาก็สิไปชิดโต๊ะบ่ได้เด้อค่ะบัดนี้แม่แต่ผู้ถวายเองก็สิไปโดนโต๊ะนั่นบ่ได้ค่ะทุกคนถวายแล้วก็ต้องออกจากหม้องนั้นเบิดค่ะแล้วเพิ่นก็ครูบาอาจารย์ก็ลงมาตักอาหารค่ะเวียนขวาค่ะเรียบร้อยตักแล้วก็กลับขึ้นไปนั่งที่นี่ค่ะถ้าเพิ่นมีแม่ซี่เพิ่นก็จะให้แม่ซี่ตักค่ะแม่ซี่ตักแล้วก็มีพ่อขาวตักหลังจากนั้นเพิ่นก็สิกล่าวคําให้กับพอออกแม่ออกนะคะคือให้คฤหัสถ์เนี่ยค่ะเพิ่นกล่าวคําหลวงพ่อโลดนะคะเพิ่นกล่าวคําให้เฮาเนี่ยสามารถตักอาหารได้เลยค่ะต่างคนก็ต่างตักอาหารได้นะคะตามสบายเลยบัดนี้เนาะค่ะเพิ่นก็ฉันเฮาก็กินนะพอได้เรียบร้อยทุกอย่างเรียบร้อยเพิ่นก็ค่อยมากล่าวคําให้เฮาเนี่ยค่ะกรวดน้ําค่ะบัดนี้ก็ให้พรเป็นอันเสร็จพิธีค่ะถึงเฮาสิเห็นว่าเป็นพิธีซํานี้มันก็บ่ง่ายปานใดเด้ค่ะทุกอย่างนี่มีอานิสงส์สูงสุดนะคะการมาทําบุญเนี่ยเพิ่นว่าทําบุญดีกว่าสร้างกันนะคะการกว่าสิเฮาสิมาได้เฮ็ดบุญนี่มันบ่แม่นของง่ายเด้พ่อแม่พี่น้องอยู่ที่ใจเฮานี่ล่ะเป็นประธานใจเฮาสั่งขาเฮาถึงได้มาแม่นบ่มันบ่แม่นง่ายปานใดเด้บางคนติดงัวติดควายติดลูกติดหลานก็บ่ได้มาอันนี้เฮาสั่งให้มาเฮาค่อยมาโดยเฉพาะเจ้าภาพนี่ใจต้องใหญ่อีหลีค่อยสิเป็นงานเป็นการใดเพราะฉะนั้นแม่ตะวันก็อยากฝากถึงทุกคนและอนุโมทนาร่วมเด้อค่ะเด้อ